หลังจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนซึ่งก็มีฉันทามติร่วมกัน5ข้อออกมานะครับบนความคาดหวังว่าจะเห็นสถานการณ์ในเมียนมาลดความรุนแรงลงนะครับคำถามใหญ่ก็คือว่าแล้วผู้นำกองทัพเมียนมาในผลเมียนมาร์นั้นจะยอมทำตามสิ่งที่อาเซียนต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าฟังจากถ้อยแถลงของมินนองไลน์ในระหว่างการประชุมสภาบริหารแห่งรัฐหรือว่า SAC ของเมียนมาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับก็คงเกิดคำถามใหญ่อย่างแน่นอนว่าน้ำหนักของฉันทามติของอาเซียนนั้นทางปฏิบัตินั้นเมียนมาจะนำไปปฏิบัติได้แค่ไหนใช่ค่ะและขณะนี้ก็กำลังจับตามองด้วยความเป็นห่วงนะคะเพราะว่าทาง SAC หลังจากที่ได้ไปประชุมร่วมกับผู้นำอาเซียนสภาบริหารแห่งรัฐที่พลเอกอาวุโสมินอองไลน์เป็นผู้นำก็ได้มีแถลงการออกมานะคุณเทพชัยระบุว่าจะเดินหน้าทำตามฉันทามติที่ออกมาและเป็นที่รับรองกันในที่ประชุมอาเซียนก็ต่อเมื่อเกิดเสถียรภาพขึ้นในเมียนมาแล้วและหลังจากที่ผู้นำทหารรัฐบาลทหารได้เดินหน้าตามรถแมป5ข้อแล้วพอมาพูดแบบนี้นี่ทางอาเซียนเองก็คงจะอดตีความไม่ได้นะคุณเทพชัยว่าเป็นการคลิ้วจากคำมั่นที่ให้ไว้กับผู้นำอาเซียนชาติอื่นๆหรือไม่สำหรับท่าทีของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์นะคะก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในการแถลงผลการประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนเนี่ยก็จะมีเนื้อหาเฉพาะในส่วนที่ผู้นำอาเซียน9ประเทศเนี่ยมีความเห็นพ้องตรงกันใช่ไหมครับแต่ไม่มีข่าวคราวหรือการแถลงเลยว่าทางมินอองไลน์ได้พูดอะไรบ้างหรือรับปากหรือไม่รับปากอะไรบ้างในที่ประชุมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาจากนปดนะครับจากที่ประชุมของสภาบริหารแห่งรัฐนะครับหรือ SAC ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีว่าจุดยืนจริงๆของมินอองไลน์นี่เป็นยังไงก็เหมือนที่คุณณัฐฐาบอกไปนะครับว่ามินอองไลน์มีเงื่อนไขครับว่าจะนำไปพิจารณานะครับก็ใช้คำว่าจะนำฉันทามติของอาเซียนไปพิจารณาก็ต่อเมื่อหลังจากที่รัฐบาลนั้นสามารถที่จะทำให้เกิดเสถียรภาพในเมียนมาได้ซึ่งก็ไม่มีคำตอบนะครับว่ามันหมายความว่ายังไงว่าเสถียรภาพนี่หมายความว่าจะปราบปรามจนกระทั่งผู้ชุมนุมไม่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วหรือว่าอย่างไรนี่ก็เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากฉันทามติของอาเซียน5ข้อนั้นก็คือมีการเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นถึงที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อปูทางไปสู่การพูดคุยอย่างสร้างสรรค์เพื่อหาทางออกอย่างสันติแล้วก็ให้มีตัวแทนพิเศษของอาเซียนเข้าไปอำนวยความสะดวกในการพูดคุยแล้วก็เปิดทางให้อาเซียนเข้าไปให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานะครับแต่ทั้งหมดนี้ในการแถลงกับที่ประชุมของ SAC นั้นไม่มีรายงานข่าวนะครับว่าในพลเมนองไลน์นั้นตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อนี้อย่างไรบ้างเชื่อว่าบรรดาผู้นำชาติอาเซียนป่านนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงก็คงต้องยกหูคุยกันติดต่อกันอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะว่าจะรับมืออย่างไรเพราะว่าหลังจากการประชุมระดับผู้นำอาเซียนที่เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานานาชาติก็เฝ้ามองว่าอาเซียนจะเร่งเครื่องอย่างไรพอมาเจอท่าทีของผู้นำทหารเป็นแบบนี้การที่จะเดินหน้าเร่งเครื่องเพื่อให้ทำตามฉันทามติก็อาจจะไม่ได้เร็วอย่างที่ตั้งใจนะคะแต่ว่าอาเซียนก็คงจะหยุดไม่ได้นะคุณเทพชัยเพราะว่าไปให้คำมั่นแล้วว่าจะต้องพูดคุยแล้วก็มีทูตพิเศษมีเพื่อนของประธานอาเซียนเพื่อที่จะนำไปสู่การพูดคุยแล้วก็จะต้องพยายามไม่ให้เกิดความรุนแรงตามคำมั่นที่ออกมานะคะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับก็ยังมีรายงานข่าวจากสื่อในเมียนมาว่าแม้แต่ในวันเสาร์นะครับที่ผู้นำอาเซียนประชุมอยู่เนี่ยก็ยังมีการใช้กำลังปราบปรามผู้ที่ออกมาเรียกร้องตามท้องถนนมีการจับกุมผู้ประท้วงไปหลายคนทีเดียวนะครับซึ่งก็เท่ากับเป็นงานส่งสัญญาณนะครับว่าทางเมียนมาโดยเฉพาะทางของทัพเมียนมานั้นให้น้ำหนักให้ความสำคัญกับบทบาทของอาเซียนโดยเฉพาะในส่วนที่มีการเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงมากน้อยแค่ใช่ค่ะเกิดความรุนแรงวันถัดมาเลยนะคะตั้งแต่กลางคืนของวันเสาร์ที่ผ่านมาเลยแล้วก็มีรายงานว่าความรุนแรงเกิดขึ้นหลายจุดและสำนักข่าวอิรัวดีก็รายงานว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า3คนนะคะจากเหตุปะทะที่เกิดขึ้นทั้งที่เมืองมันดาเลที่กรุงเนปิดอและทางเขตสกายด้วยอีกด้านหนึ่งก็มีรายงานนะคะว่าบริเวณพรมแดนระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงซึ่งอยู่ไม่ห่างจากชายแดนไทยก็มีเหตุปะทะกันเกิดขึ้นกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้ปะทะกับกองทัพเมียนมาซึ่งเป็นบริเวณจุดตรวจแล้วก็มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตกันไปจำนวนหนึ่งด้วยนะคะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้น
หลังจากการประชุมผู้นำอาเซียนกับผู้นำทหารเมียนมาค่ะคุณเทพชัยค่ะครับนี่ก็คงจะเป็นแรงกดดันต่ออาเซียนนะครับที่จะต้องกลับมาทบทวนว่าท่าทีจากนี้ไปต่อเมียนมาจะเป็นอย่างไรใช่ค่ะเป็นโจทย์ท้าทายสำหรับประชาคมอาเซียนอย่างมากค่ะ